Tech Micro and Service สวัสดีครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับเปิดปิดอุปกรณ์ปั๊มน้ำนะครับเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่สามารถวัดได้จากเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับมี Arduino Uno R3 Relay Module นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ใช้เป็นไฟเลี้ยงแล้วก็เป็นไฟเลี้ยงของปั๊มนะครับทำงานประสานกันทีนี้วิธีการใช้งานก็เพียงแค่ดูนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟกระพริบบอกสถานะการทำงานนะครับจะมี LED บอกสถานะว่า Relay On หรือ Off อยู่นะครับแบบนี้คือ Relay On นะครับแบบนี้คือ Relay Off นะครับวิธีการใช้งานก็เพียงแค่เสียบสายปลายปลั๊กที่ต้องการเสียบกับอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับเช่นเป็นปั๊มน้ำหรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นที่ลูกค้าต้องการนะครับก็เพียงแค่นำอุปกรณ์ตัวนี้ไปใส่ในที่บริเวณที่ต้องการวัดความชื้นในดินนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้อยู่ในสภาวะที่ความชื้นน้อยนะครับปั๊มน้ำก็จะทำงานดูดน้ำไปรดน้ำต้นไม้นะครับเป็นแบบจำลองพอน้ำมีความชื้นสูงขึ้นนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับความชื้นสูงปุ๊บก็จะทำให้ปั๊มน้ำหยุดทำงานทีนี้กรณีที่น้ำดินมีความแห้งอีกครั้งหนึ่งปั๊มก็จะมาทำงานนะครับก็เป็นลักษณะการทำงานแบบนี้นะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้ Arduino Uno มาใช้ในการควบคุมการ on off ของอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่ Tech Micro and Service ได้นะครับขอบคุณครับ